เออเอาไงดีนะนี่โฟซังเป็นอะไรไปหรออ้าวเป็นยังไงเฟอร์รี่ไม่เจอกันนานเลยนะนายกำลังเครียดเรื่องการกินช็อกโกแลตไม่ได้อยู่สินะก็ใช่สิแต่ว่าทำคลิปวาเลนไทน์มันก็ขาดช็อกโกแลตไม่ได้นี่นะเอ๊ะหรือจริงๆแล้วมันขาดได้นะนายจะคิดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะวาเลนไทน์น่ะถ้าไม่มีช็อกโกแลตมันก็ไม่ใช่วาเลนไทน์นะสิมันก็ไม่ใช่ไม่อยากกินหรอกนะแต่เป็นแพนิครับคาเฟอีนไม่ได้ไม่มีช็อกโกแลตก็ไม่ใช่วาเลนไทน์ถ้ามาใช้ช็อกโกแลตแล้วก็มันก็ไม่ใช่วาเลนไทน์ไม่ใช้สักปีก็แล้วกันและด้วยเหตุผลนี้นะครับในปีนี้ขนมหวานในวันวาเลนไทน์ของผมก็คงจะไม่ใช่ช็อกโกแลตแล้วกันนะครับปีนี้ผมก็เลยคิดว่าจะทำพานาคอต้าบอกรักครับหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าผมใช้นมเมจิรสจืดโดยใช้กล่องแบบนี้ตวงนะครับเห็นเส้นนี้ไหมฮะผมใช้นมปริมาณนี้2กล่องนะครับตั้งเอาไว้ในหม้อตักออกมานิดหน่อยเพื่อละลายเจลาตินครับผมใช้เจลาติน10ช้อนกาแฟนะฮะผมว่าละลายข้างนอกก่อนจะง่ายกว่านะครับก็เลยทำแบบนี้จากนั้นก็ใส่ลงไปในหม้อแล้วคนให้เข้ากับนมที่เหลือเปิดไฟอ่อนค่อยๆเคี่ยวแล้วก็ปรุงน้ำตาลตามชอบครับเคี่ยวไปสักพักจนน้ำตาลละลายหมดผมจะเปิดเป็นไฟกลางคอยเอาไม้พายคนไว้นะครับอย่าให้ติดก้นกระทะเด็ดขาดเลยใช้ไฟกลางค่อยๆเคี่ยวตอนที่เดือดมันก็จะเริ่มฟูขึ้นมาจังหวะนั้นรีบปิดไฟเลยครับไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้ฮะคือหม้ออันนี้มันกะยากนะครับเพราะว่าต้องเอามือคาไว้ 2-3 วินาทีบอกตรงนะครับว่าใช้หม้อนี้ลำบากมากไม่รู้จะมีระบบล็อกเอาไว้ทำไมเอาล่ะพอได้ประมาณนี้แล้วก็รอให้เย็นตัวลงนะฮะแล้วก็เทใส่ทัพเปอร์แวร์ที่เตรียมไว้เลยกล่องละครึ่งหม้อเลยครับช้อนฟองออกด้วยนะครับจะได้สวยๆในกรณีที่ไม่ตกแต่งตัดเป็น6ส่วนแล้วก็ตักขึ้นมากินเป็นชิ้นๆกับแยมได้เลยนะฮะแต่ครั้งนี้ผมใช้วิปปิ้งครีมกล่องเล็กก็พอครับแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วปรุงน้ำตาลตามชอบแล้วก็ตีให้กลายเป็นวิปปิ้งครีมเลยพอครีมเสร็จแล้วก็ใส่ถุงบีบเตรียมไว้นะฮะเหตุผลที่ผมใช้ทัพเปอร์แวร์แบบนี้เพราะมันเอาออกมาง่ายครับคว่ำจานแล้วก็แปะลงมาได้เลยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เบี้ยวไปหน่อยนึงผมพยายามจะทำให้มันเซนเตอร์แล้วแต่ว่ามันติดกับจานหนึบเลยครับและด้านหลังก็เริ่มแตกแล้วด้วยก็คงต้องตกแต่งให้อย่างนี้แล้วนะครับบีบวิปปิ้งครีมเลยฮะนี่เป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็ด้านล่างด้วยละกันตรงไหนที่แตกแล้วก็อัดวิปปิ้งครีมเข้าไปเลยฮะดูไม่ออกหรอกมันไม่เคยมีตรงนี้เหลือที่นะครับผมจะบีบวิปปิ้งครีมไว้สักหน่อยแล้วก็อ่ะใส่ช็อกโกแลตสักลูกนึงละกันผมก็แค่ไม่ไปกินตรงนั้นก็พอครับให้คนอื่นกินแทนแล้วก็แยมสตรอเบอรี่นะครับจริงๆแล้วผมชอบแยมมิกซ์เบอร์รี่มากกว่านะฮะแต่ว่าแยมสตรอเบอรี่ผมว่ามันเข้าหัวใจมากกว่าครับเมื่อหัวใจจะกลายเป็นสีคล้ำเขาจะหาว่าใจดำเอานี่แล้วมันก็จะเด้งๆแบบนี้ครับน่ากินไหมนี่แหละครับพานาคอต้าครีมสดทานคู่กับแยมสตรอเบอรี่ทำง่ายแบบนี้แต่อร่อยนะครับพูดเป็นเล่นไปสาวๆคนไหนอยากทำเซอร์ไพรส์แฟนก็ทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับส่วนผมที่ไม่มีแฟนก็ทำเองนั่งกินเองคนเดียวไปก่อนละกันทำไมรู้สึกแซ่บแปลกๆเอาล่ะกินย้อมใจดีกว่าอิตาดากิมัสเย็นๆเด้งๆหอมนมอร่อยมากเลยครับถ้าแช่เย็นกว่านี้มันก็จะเด้งกว่านี้หน่อยนะฮะอันนี้ผมแช่แค่ชั่วโมงเดียวมันเลยยังไม่เซ็ตตัวมากถึงมันจะไม่ละลายเหมือนไอติมแต่ผมแนะนำว่าทานเสร็จรีบเก็บตู้เย็นจะอร่อยกว่านะครับและในวาเลนไทน์นี้ผมก็ขอให้คนที่มีความรักทุกคนสมหวังมีความสุขกับความรักแฮปปี้แฮปปี้กันมากๆนะครับและสำหรับวันนี้ช่องวัฒน์ไนส์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ